สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันนี้เวลา 15:22 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการนี้คุณสิริกิตติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยวัดอัมพวันเจติยารามเป็นวัดหลวงเมื่อแรกสร้างชื่อวัดอัมพวาตามชื่อหมู่บ้านต่อมาในรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะใหม่และพระราชทานนามว่าวัดอัมพวันเจติยารามมีความหมายว่าวัดที่มีเจดีย์และสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมและเกษมสำราญน่าเคารพ บูชาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้พระราชทานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเพื่อสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังรู้รักและหวงแหนมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบเงินเข้ามูลนิธิต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานเฉลิมพระเกียรติในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นวิจิตรมณ์เทียนซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ตามพระราชดำริร้านจิตรดาจิปาถะนิทรรศการด้านการเกษตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีการสอนดนตรีไทยของยุวศิลปินและการสาธิตการแกะสลักผลไม้ของโรงเรียนวิทยาลัยในวังหญิงการฝึกหัดโขนยักษ์ลิงของยุวศิลปินนิทรรศการเนื่องในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการสาธิตและนิทรรศการของสำนักช่าง10หมู่อาทิสาธิตการทำเครื่องศิราภรณ์การทำเครื่องประดับการแกะสลักไม้จันหอมในการสร้างพระโกฐจันทร์และสำนักการสังคีตสาธิตการสร้างเครื่องแต่งกายโขนละครสาธิตการเชิดหุ่นการสาธิตขนมของราชสกุลต่างๆอาทิขนมทองพลุการทำมะปรางริ้วมาห้อมังกรคาบแก้วและการอ่านทำนองเสนาะบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นทำนองเสนาะได้แก่กลอนบทละครเหกาบโคลงภาคโขนและเสภา